าวแรกไปญี่ปุ่นกันเลยดีกว่าเอสเมสก่อนสี่ตองหนึ่งตองสามส่งมาทักทายเราสามคนได้เลยมาวันนี้วันนี้มีแต่เอสเมสถามใช่ไหมแล้วแล้วโปรดิวเซอร์เขาก็ให้พูดสโลแกนรายการด้วยรู้ก่อนไก่ขันเมามันกันยกโคงเขาเขียนมานะเขาเขียนยกลงยกลงเจสิไปไปญี่ปุ่นเถอะญี่ปุ่นฮะรายงานเรานะฮะก็ทีมข่าวบันเทิงของสมทรนี่ปักหลังอยู่ที่โอกินาว่านะฮะก็เดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยมีเทศกาลหนังนะคะที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อก่อน,นเรียกว่าเทศกาลหนังแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่หนังแล้วมันเป็นความบันเทิงไปแล้วนะฮะซึ่งต้องบอกว่าโอกินาวาเนี่ยเป็นเกาะนะฮะใต้สุดของญี่ปุ่นเขาเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยหนาวแล้วละ่ะแล้วก็สกุลละก็คงจะบานไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วเขาบอกว่างานนี้จ,จัดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คนเนี่ยทั่วโลกได้ได้รู้จักโอกินาวามไม่ใช่มาญี่ปุ่นมาแก่โตเกียวมาแก่เกียวโตนะฮะ <Yeah. S 2> มาบ้างสิไปนู่นเลยนะฮะ โอกินาว่ากันบ้างนะฮะทางตอนใตน้และผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะฮะเป็นซุปเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่นนะฮะชื่อนาโอมิวัตนาเบะนะฮะชุดแดงคนนี้นา <c oughs> งเป็นราชินีคอมเมดี้ของแดนปลาดิบเราเขาบอกว่าถ้าทุกกี้ดังยังไงบ้านเรานี่ก็คำนี้ก็คือทุกกี้ญี่ปุ่นน่ะ<อ>นี่นะะักข่าวนักข่าวบอกว่าให้เธอทำท่าแบบเซ็กซี่หน่อยวันนี้เธอก็พยายามแบบบีบหน้าอกทาแบบเซ<อ>็กซน่ารักก็รักแต่แต่ว่าเธอ เธอเดินที่ไรปุ๊บเนี่ยก็จะมีเสียงหัวเราะตลอดเลยเพราะหลายคนรักเธอมากๆนะฮะใ,<ช>ในขณะที่2ดาราของไทยเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นเจมจิรายุแล้วก็พี่วิลลี่แมกกินทอสรวมไปถึงพี่หอยเนี่ย<ช>ก็ไปเดินด้วยเหมือนกันเห็นบอกว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยเฉพาะ น้องเจมจีรายุในแฟนญี่ปุ่นชอบมากๆเลยนะสมัครเป็นแฟนคลับกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีการตะโกนบอกว่าค o m e b a c k อีกนะคัมแ b a c นะยู่พี่วิลลี่พี่หอยเนี่ยเขาไปมา4ปีแล้วคือต้องบอกอย่างนี้คือพี่วิลลี่พี่หอยก็ทําธุรกิจบันเทิงเกี่ยวกับเอารายการตลกมาก่อนหน้านี้เกมโชว์ที่เคยอยู่ช่องเราไงอะไรที่เราเคยไปเล่นะอะอะไรนะ โทเรโปีละนิดปีละนิดปฆสนาอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ไปมาอยู่เงี้ยถ้าเราพูดถึงเทศกาลหนังโอคินาว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเป็นชื่อใหม่ๆนะแต่ต้องยอมรับว่าได้จัดไปครั้งที่7และประเด็นสําคัญคือเรยไม่ใช่แม่มรัฐบาลของเกาะเขาเนี่ยนะฮะข้าราชการหรือว่าผู้บริหารเมืองสภาเมืองเงี้ยเขาร่วมกันที่จะทําให้เทศกาล หนังของโอกินาว่าเนี่ยโด่งดังขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจัด5วันเนี่ยมีคนญี่ปุ่นแล้วคนต่างชาติมาร่วมงานประมาณ4,0,000 0คนก็ถือว่าประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะอะไรที่เขาถึงต้องจัดเทศกาลหนังนี้ขึ้นมา1ต้องการให้รู้จักโอกินาวามากกว่าว<น>่าเป็นเมืองทะเล 2>, 2ทําให้คนเนี่ยมีความสุขมีสีสันและที่สําคัญก็คือเวลาเจ้าพา้าเจ้าภาพเจ้าของหนังเนี่ยเขาส่งหนังเข้ามาที่โอกินาวาเนี่ยเวลาเขากลับไป เขาก็จะพูดพูดพูดเล่าให้ฟังว่า<ม>โอกินาว่าโอกินาว่านะ่มันดีมันดียังไงมันเก๋ยังไงแล้วคนโอกินาว่าเองก็สนใจใสังเกตสองข้างทางนะ<ม>คนเนี่ยดาดเดินมาดูกันนะเออคืองนี้คือโอกินาว่าเนี่ยมันเป็นเกาะนะคุณผู้ชมคือยคอย,อยู่อยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น<ะ>เลยคืองานเนี่ยมันมีหลายวันแต่ว่าเราถ้าดูดูข่าวของอสมทเนี่ยคือทำไมมันเดินพรมแดงกันทุกวันคือยอย่างนี้มสมมต,สมมติสมมติเราจัดเทศกาลอังคุงเทพหรือเปรียบเทียบเป็นโอกินาว่าเนี่ยเขาจะเดินพรมกันแทบจะทุกอำเภอเลยสมมติววัันนนี้ไปเดิแถบางรก พรุ่งนี้ไปเดินบางคลัดวันนี้ไปเดินบางบอลคือสเกลเขาก็ย้ายไปแต่ละตำบลแต่ละตำบลคือให้คนทั่วเมืองเนี่ยได้ซึมซับบรรยากาศแบบนี้แล้วตอนที่เธอไปรายงานที่ฮ่องกงทาไมเธอไม่รายงานแบบที่เธอพูดอยู่นยทำไมเธอรายงานเหมือนสารคดีมากฉันงงาสภาพตอนนั้นเนี่ยเจย๊มันกดดันเธอรายงานอย่างเงี้ยที่ปกีิเธอพูดไม่ได้เธอสวัสดีครับพบกับกดดันกดดันบ้าเหรอฉันหลายอย่างนี่ไงเราเห็นบรรยากาศที่โอเคนะว่านี่ในเทศกาลครั้งพิึีปิดของเขา คือเขามีทั้งบันเทิงทั้งภาพยนตร์นะฮะแล้วก็มีความบันเทิงอื่นๆแล้วก็เอาวัฒนธรรมเนี่ยมาส่อแทรกด้วยก็ประเทศไทยเราเนี่ยต้องบอกพู้นเรื่องเทศกาลหนังต้ก็บอกว่าเมื่อก่อนนี้นะฮะบางกอกฟิล์มเราก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีค่ะแต่หลังจากมีคดีอยู่ที่ศาลแล้วเนี่ยนะฮะก็เงียบหายไปเลยค่ะเราจัดเทศกาลเลยเลยไหมเทศกาลเทศกาลหนังตกมันบันเทิงจัดเองเลยใครจะดูเเเเเออออไไมมมม่่่กก็็ราาาีจ้ภพตัดงลย แต่อันหนึ่งนะันเราจะต้องบอกนะว่าทําไมเทศกาลใดๆก็แล้วแต่ในเมืองไทยไม่ประสบความสําเร็จทำไมอ่ะเพราะพฤติกรรมของคนไทยจริตของคนไทยเนี่ยมไม่ค่อยชอบร่วมงานเลยแบบนี้คือเราจัดเทศกาลหนังเชื่อไหมหนังดีๆจากทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นหนังอาร์เจนตินานะฮะหรือหนังอับการนิสถานซึ่งแปลกๆอะไรเงี้ยคนดูกัน2030มคนมคือมันไม่<ร><ร>คุ้มที่เขาจะเอามานะนะคือคนจัดเทศกาลเนี่ยจัดลงทุนกันไปเนี่ย มันก็ไม่ได้อะไร<ช>เพราะ<ช>คนไทยเองไม่ค่อยสนับสนุนในการที่จะร่วมงานอะไรอีกบบอย่างห<อ>นึ่งน,นะผมมองนี้นะคือเทศกาลอะไรที่มันเป็นอาร์ตของเมืองไทยก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ควรจัดเป็นลักษณะโชว์คือของเราเนี่ยจัดเป็นในเชิองอีเวนต์มากกว่านึกออกไหมเวลาจัดงานจัดเป็นพิธีอีเวนต์แบบเน้นสวยงามเ,ออเน้นสวยงามแต่อีไส้ข้างในเนี่ยคือไส้เดิมมันก็ดีแต่ตอนหลังคือพอไส้มันไม่ดีปุ๊บก็เน้นเป็นโชว์แบบ อีเวนต์ปุ้งปังปุ้งปังมีผู้ตะไลไฟพะเนียงเขาหลามยักษ์ทูบใหญ่เขาหลามยาวอะไรอยู่แค่นี้ว่าไปเดี๋ยวนี้งานแบบนี้ก็ไม่ค่อยเห็นจริงๆนะคือต้องบอ,อกว่าเทนะศกาลหนังที่โด่งดังระดับโลกเนี่ยมันจะเป็นฮ่องกงฟิล์มที่เต้นเพิ่งไปมาหรือจะเป็นกลุ่มสารฟิล์มที่เรานายเอ็นหรือว่าตกมันไปกันทุกปีต้องบอกว่าเนื้อในมันดีมากๆคือเขาส่งเสริมคนดูหนังให้ความรู้เอด c เ t e คนดูหนังแล้วก็ส่งเสริมตสาหกรรมหนังไม่ใช่แค่ว่าเทศกาลหนังคือการเอาหนังมาโชว์แล้วก็พาไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆอันนั อย่างที่บอกนะี่ยประเทศไทยเราจัดอยากจะฉาบสวยแต่ยังโอกินาว่าที่เราไปส่งนักข่าวไปทำรายงานกลับเข้ามาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเห็นไหมว่าไส้ไหนเขาดีคือเอาให้คนมีส่วนร่วมกับเทศกาลให้เยอะที่สุดหรือว่าเจ๊คลิปนี้ไหมขอ,ของเราเนี่ยถ้าเทศกาลที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะเป็นเทศกาลพวกอาหาร แต่จ,จังหวัดอะไรเงี้ยเคยเคยมีนะที่เขาจัดงานเป็นลักษณะของหนังอินดี้เนี่ยที่เ,เป็นการฉายหนังเราว่ามันก็มีกลุ่มที่ให้ความสนใจเหมือนกันแต่นั่นนั่นคือลักษณะของของผู้บริโภคที่ที่รวมตัวกันเพื่อจัดมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นหน่วยงานที่บางทีเขาจัดแล้วก็ขอความร่วมมือแล้วไม่มีใครมาอย่างเงี้ยนึกออกปะอ่ะนั้นไปฟังจากปากของน้องเจมส์จีรายุหน่อยดีกว่ารวมไปถึงพี่วิลลี่แล้วก็พี่หอยด้วยที่มีโอกาสได้ไปร่วมงานดีๆแบบนี้ฮะชวนครับ ก็มาเทศกาลนี้ก็เรียกว่ายิ่งใหญ่ครับคือตอน,น,นแรกเราก็ไม่คาดคิดไม่คาดฝันครับแต่ว่าคนก็มาเยอะมากครับก็มายืนรอมายืนแล้วก็ที่สําคัญนั่นคือคนญี่ปุ่นน่ารักครับอบอุ่นดีครับแล้วก็ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มจใสแล้วก็ถึงวันนี้จะแดดร้อนนิดนึงครับวันนี้อากาศก,าก็ไม่ไม่ได้เย็นมากแต่วันนี้ก็เรียกว่าทุกคนก็น่ารักเหมือนเดิมครับผมเชื่อว่าที่เนี่ยเติบโตเพราะเขาสร้างเมืองมากเลยนะฮะแล้วก็ คนก็ให้การตอบรับดีแล้วก็ศิลปินมากันเยอะมากเมืองไทยอยากให้ดูว่าเขาพอเขาก็จ่ายความเจริญหรือว่าอะไรที่มันเป็นศิลป,ปะภาพยนตร์ดนตรีอะไรเนี่ยมัน,มนทำให้เมืองแต่ละเมืองนี้เจริญเจริญเจริญขึ้นเรื่อยๆนะฮะเห็นมพี่หอยพูดบอกเทศกาลมันทาให้บ้านเมืองเจริญเนี่ยอย่างน้อยคนก็พูดถึงโอกินาว่าเคยไปไหมไม่เคยถ้าไม่เคยเราก็ยังเอะมันยังไงโอกินาว่าเห็นไหมแต่บ้านเราก็มีหลายเทศกาลนะฮะเขาสงกรานไง ก็นี่เราเราเน้นเป็นประเพณีเ,เ,ทเทศกาลเราทําเทศกาลหนังอันนี้ผมว่าคนมาแน่นอนเทศกาลหนังไก่ทอดหนังป<ร>ลาไม่ใช่อ้าอร่อยงั้นรวมของดีอย่าไปพูดอย่างนั้นสิแหม <c oughs> เขาก็พร้อมอยากจะมาถ้าหากว่าหลายคนเออคือ อย่างที่บอกอะฮะว่าบางทีมันก็ต้องอาศัยทั้งสองอย่างร่วมกัน<อ>คนจัดและคนดูนะฮะไม่ได้จัดอย่างเยวแต่ไม่มีคนดูก็แย่การจะจัดเทศกาลไหนสักเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลหนังให้ประสบความสําเร็จ<อ>มันไม่ได้อยู่แค่ว่ามีเงินนะ,ะมันอยู่ที่ว่ามีความสามัคคีเกิดขึ้นในชนชาติกันด้วยอย่างเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยถามว่าทำไมเขาจัดเทศกาลหนังประสบความสำเร็จเอกชนกับภาครัฐเขารักกันบ้านเราเนี่ยนะกระทรวงมี3 4ี่กระทรวงดูแลเรื่องหนังวุ่นวายตกตีกันหมดใครจะเป็นเจ้าภาพกระทรวงวัฒนธรรมนี่หนึ่งกระทรวงพาณิชย์อีกหนึ่งกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยว กีฬาอีกหนึ่งสามกระทรวงนะอ่าต้องม<น>าช่วยกันไปแต่เราก็<า><า>อยากให,<ะ>ให้มีเทศกาลหนังในบ้านเราบ้าง